สวัสดีค่ะน้ำค่ะแม่น้ำขนมปังฝรั่งเศสค่ะวันนี้ก็มาจากงับน้ำค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้เป็นวันพุธ18/19วันที่19เนาะค่ะเดือนมิถุนายนเนาะค่ะอย่างที่บอกว่าน้ำนี่จะบ่เฮ็ดงานกับพญเม่งแล้วเนาะค่ะแต่ว่ามันก็มีเรื่องบังเอิญเนาะค่ะเพราะว่าเด็กฝึกงานน่ะเขาเจ้าบ่สบายเนาะค่ะน้องน้ำก็เลยได้มาซอยยายเม่งเนาะค่ะเนาะวันนี้น้ำไม่เฮ็ดหยังวันที่น้ำมาแท้ปูนสีเนาะค่ะแต่นำเขาไปข้างในบ่ได้ด้วยเพื่อนๆ เพราะว่านำต้องผสมปูนสีอยู่ข้างนอกเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเขาไปข้างในมันต้องถอดรองเท้าแล้วนำต้องออกมาผสมข้างนอกมันก็เลยเป็นเรื่องที่ยุ่งยากใส่เกิบบ่ใส่เกิบเข้าไปยังเสียมันเพราะว่ารองเท้าแบบนี้เนาะค่ะมันค่อนข้างที่จะใส่ยากถอดยากใส่ยากเนาะค่ะยายเม่งเราก็ถอดไปหน้าประตูเราอยู่ข้างบนเนาะค่ะตอนนี้ก็เฮ็ดพื้นข้างบนแล้วกับพื้นข้างล่างแนะนำสุดท้ายให้เบิ่งเนาะค่ะว่านำเฮ็ดจังได๋นะเนาะค่ะเนาะเพราะว่าต่อจากนี้ไปน้ำก็จะบ่ได้ไปเฮ็ดงานกับยายเม่งแล้วเนาะค่ะเนาะน้ำก็จะทายให้เพื่อนๆเรื่องแล้วกันว่ามื้อนี้น้ำเฮ็ดอีหยังแน่เนาะค่ะเนาะก็จะเฮ็ดงานบ่หนักเนาะค่ะอาจจะบ่ถึงเที่ยงก็จะได้กลับบ้านเนาะค่ะเมื่อวานก็เฮ็ดไปแล้วรอบนึงเนาะค่ะแต่ว่ามันต้องเฮ็ดประมาณ3รอบเทปูนซีนี่3รอบแล้วก็ฝนเขาเอิ้นว่าอีหยังล่ะใส่กระดาษทรายเป็นเครื่องแล้วก็เฮาก็มาขัดผิวกระเบื้องบ่แม่นกระเบื้องปูนขัดผิวปูนเนาะค่ะให้มันเรียบเสมอกันแต่ว่าเฮ็ดแบบนี้เฮาต้องเฮ็ดเป็นลายเนาะค่ะเนาะพญเม่งเราจะเฮ็ดเป็นลายแล้วก็ขัดพอขัดเสร็จเฮาก็ต้องลงแลกเกอร์เนาะค่ะเนาะลงแลกเกอร์ขั้นตอนสุดท้ายลงแลกเกอร์2รอบเนาะค่ะเนาะถึงขั้นตอนนั้นนําก็บ่ได้มาแล้วล่ะค่ะเพราะว่านําบอกว่านําจะมื้ออื่นลูกน้องเราก็สิมาเนาะค่ะเนาะน้ำก็จะบ่ได้มาน้ำก็อาจจะบ่ได้เฮ็ดแล้วก็อาจจะบ่ได้ถ่ายวิดีโอให้เป็นเพื่อนเบิ่งเนาะค่ะเนาะอาจจะเฮ็ดเป็นวิดีโออย่างอื่นก็แล้วกันแต่ว่าอย่างที่บอกเนาะค่ะว่าอาทิตย์นี้น้ำว่าจะไปหน่วยงานที่เขาเกี่ยวของเกี่ยวกับการให้ใบอนุญาตในการเฮ็ดอาหารขายอาหารจังซี่เนาะค่ะแต่ว่าก็คือสิบ่ได้ไปเพราะว่ามื้ออื่นฝนตกก็สิบ่ไปเนาะฝนตกก็สิพักผ่อนอยู่บ้านตัวทำงานบ้านทำซักเสื้อซักผ้าไปเนาะค่ะเนาะเพราะว่าบ้านพกมากเนาะค่ะเนาะบ้านน้ำนี่พกมากบ่ได้เฮ็ดเลยถ้าวันเสาร์อาทิตย์นี่ท่านยายเม่งเราต้องเฮ็ดใบยื่นเสนอราคาให้ลูกค้าดีน้ำก็จะบ่ได้ดูดฝุ่นเลยค่ะเพื่อนๆบ่ได้ดูดฝุ่นบ่ได้ซักผ้าเนาะค่ะเพราะว่าเครื่องซักผ้ามันก็เสียงดังเนาะแล้วก็เครื่องดูดฝุ่นมันก็เสียงดังพญเม่งนี่เราบ่ให้เฮ็ดเลยเราเฮ็ดเราก็เฮ็ดเหมือนมือเด้ค่ะเพื่อนๆมันโดนเด้ค่ะเฮ็ดไปเสนอราคาให้ลูกค้านี่มันโดนเด้ค่ะบ่ได้ว่าเฮ็ดง่ายๆเด้เฮาต้องพญเม่งลงมาแล้วยกสีแบบนี้เนาะเพื่อนๆอันนี้จะล่างเนาะThank you.
ปูนสีเฮาต้องมีอัตราส่วนเนาะค่ะตอนนี้น้ําเฮ็ดอยู่ที่ปูน2กิโลแล้วก็มันจะมีจะเป็นมันจะเป็นคล้ายๆกาวนะเพื่อนๆเพื่อจะผสมให้ซีเมนต์มันเข้าตัวกันเนาะค่ะเนาะก็ใส่2ตัวนี้นะคะผสมกันแล้วก็น้ําจะเฮาให้เบิ่งผงซีเมนต์สีเป็นแบบใดเนาะค่ะเขาจะเอิ้นว่าเบตงเซเรเนาะค่ะเนาะซีเมนต์สีจะเป็นแบบนี้แล้วค่ะเนาะอันนี้ก็จะเป็นกระปุกนี่มันจะอยู่ที่จะกิโลกระปุกนี่น่าจะอยู่20กิโลเพื่อนๆไม่แน่ใจกระปุกนี่แล้วก็เซตนี่นะคะราคาอยู่ที่250ยูโรนะคะนะอันน้ำจะบอกว่าจังซี่เพื่อนๆเซตกระปุกใหญ่ๆนี่20กิโลนี่น่าจะ20กิโลแล้วเพื่อนๆน้ำคิดว่าน่าสิบ่มัน10กิโลหรอกน่าจะเป็น20กิโลเพราะมันหนักแล้วก็มันจะมีผสมกับกาวตัวนี้เนาะค่ะเนาะแล้วมันจะเป็นเซตไห่มั้ยเพื่อนๆมันจะตกอยู่ที่กระปุกเนี่ยมันจะอยู่ที่250ยูโรเนาะค่ะเนาะต่อกระปุกต่อเซตเนาะค่ะพวกน้ําซื้อมาหาเซตก็เป็นเงินเท่าใดล่ะไปคิดเอาเนาะค่ะประมาณ 1,000 กับ 1,500 เนาะค่ะเนาะนั่นล่ะแล้วน้ําจะบอกวิธีผสมว่าผสมจังใดน่ะถ้าจะผสมกับตัวนี้เนาะค่ะเนาะวิธีผสมก็ใส่ตัวนี้ปุ๊บหันลุยๆเลยแป๊บนึงให้พ่อยังเม่งออกมาก่อนค่ะน้ำผสมแล้วก็ให้พ่อยังเม่งเอาขึ้นไปเกียร์อยู่ข้างบนเนาะค่ะเนาะบ่ได้ทายเนาะค่ะเพราะว่าน้ำบ่อยากขบไปเฮ็ดเซตน้ําก็จะเอาไปล้างเนาะค่ะเนาะเพราะว่าถ้าบ่ล้างเฮาผสมไม้เลยนี่ซีเมนต์มันจะแข็งเนาะค่ะแล้วมันก็จะเฮ็ดให้พื้นเฮาบ่เรียบเนาะค่ะเนาะน้ําไปล้างกันค่ะเพื่อนๆเอาค่ะเพื่อนๆยังเป็นมือเดียวกันอยู่เด้อค่ะถูกแดดไล่ที่ลําฮ้อนเนาะค่ะเนาะก็เลยถอดเสื้อแขนยาวออกเปลี่ยนเสื้อแล้วได้มือนี้เสื้อตัวนั้นซักเนาะค่ะเสื้อตัวก่อนน่ะนั้นซักเพราะว่าคิดว่าจะบ่ได้มาแล้วก็เลยซักก็กางเกงบ่ได้ซักเนาะค่ะกางเกงบ่ได้ซักเพราะว่าจะถาซักพร้อมกันกับเสื้อผ้าใหญ่เม่งคือน้ําจะซักพวกนี้ทุกวันเสาร์หรืออาทิตย์เนาะค่ะเนาะจะซักเฉพาะเสื้อผ้าที่มันเปื้อนก็เลยว่าจะซักพร้อมกันกับของใหญ่เม่งก็เลยบ่ได้ซักกางเกงเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเสื้อมันบ่ได้เปื้อนหลายก็ได้ซักไปแล้วพอซักไปแล้วก็อย่างที่บอกเนาะค่ะว่าลูกน้องพ่อยายเม่งบ่สบายก็เลยบ่ได้มาเนาะค่ะเนาะกําลังทานยายเม่งแล้วน้ําก็จะไปผสมแล้วก็เอาไปให้เล่าเนาะค่ะเสร็จจากนั้นก็คือหน้าที่ของนางก็คือล้างถังแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ให้ยายเม่งเนาะค่ะเนาะเพราะว่าถ้ายายเม่งเราเฮ็ดผู้เดียวมันก็สิโดนเพราะว่าเรากะทั้งเขาเอิ้นอีหยังล่ะฉาบปูนนําเอิ้นบ่เป็นเด้อเพื่อนๆเขาเอิ้นฉาบปูนเกลี่ยปูนได้มั้ยคะเพื่อนๆมันก็ใส่แรงแข็งค่อนข้างหลายเนาะค่ะเวทีเดียวงอกๆคันเราสิต้องเฮ็ดนั่น
แล้วก็มาผสมมาล้างมันก็สิโดนเนาะค่ะแล้วก็สิเมื่อยน้ําก็เลยมาให้เราอาทิตย์หน้าน่าจะมีลูกน้องมาเพิ่มอีกคนนึงนะเพื่อนๆลูกน้องก็คือเด็กฝึกงานเนาะค่ะเนาะเด็กฝึกงานนี่เฮารับจังได๋เนาะค่ะเฮาต้องไปขอเด็กหน่อยประมาณอายุ17 18 19ปีจังซี่นะเขาเจ้าไปต้องไปเรียนเนาะค่ะคือเด็กฝึกงานก็คือคันเขาเจ้าอยากมาเป็นเด็กฝึกงานจังซี่เขาเจ้าต้องไปขอใบในการนําเอิ้นบ่เป็นต้องไปขอไปขอใบที่จะบอกว่าเป็นเด็กฝึกงานจังซี่คือต้องมาเรียนแล้วก็มาทํางานเนาะค่ะบางที่นี่อาทิตย์นึงเขาจะมาทํางานแค่2มื้อแล้วก็ไปเรียน3มื้อบางที่เขาจะมาทํางาน3มื้อแล้วไปเรียน2มื้อหรือบางที่เขาก็จะบ่ได้ไปเรียนเลยแล้วก็มาเฮ็ดงานทั้งอาทิตย์มันจะมีโปรแกรมให้เขาอ่ะเพื่อนๆมันจะมีโปรแกรมให้เนาะแล้วก็มื้อใดที่เขาบ่ได้มาทํางานเขาเจ้าก็เฮาก็ตัดเงินเฮาก็ตัดเงินตรงนี้ออกหรือว่ามื้อใดที่เขาบ่ไปเรียนเฮาก็ต้องตัดเงินตรงนั้นออกเนาะค่ะเพราะว่าหน้าที่ของเฮามีหน้าที่จ่ายให้เขาการที่จะให้เขาไปเรียนแล้วก็มาทํางานเนาะค่ะมื้อใดที่เขาบ่ไปเรียนหรือบ่มาทํางานเฮาก็ต้องตัดเงินเนาะค่ะเนาะมันจะมีทั้งค่าเรียนแล้วเฮาก็ต้องจ่ายค่าอาหารการกินให้เขาพร้อมเนาะค่ะเป็นอาหารมื้อเที่ยงที่เขาจะได้รับจากเฮานอกเหนือจากเงินเดือนเนาะค่ะเนาะแต่ที่เฮาต้องจ่ายอันนี้เฮาต้องจ่ายเนาะค่ะรู้สึกว่าน่าจะเกือบ10ยูโรนะต่อมื้อสําหรับเด็กน้อยฝึกงานเนาะค่ะเนาะที่เฮาให้เป็นค่าใช้จ่ายสําหรับเขาแล้วก็จะมีค่าเดินทางอีกเนาะค่ะมีค่าเดินทางอีกก็จะนิดหน่อยเดี๋ยวน้ําจะมาเว้าต่อเป็นเหมิงแล้วเนาะค่ะเนาะเอาค่ะมาเว้ากับเรื่องเด็กฝึกงานต่อเนาะค่ะน้ําเป็นผสมปูในปัญญาเหมิงแล้วเนาะค่ะแล้วแป๊บนึงแล้วเราก็จะน้ําก็จะผสมให้เราอีกเนาะค่ะนะเอามาเว้าเรื่องเด็กฝึกงานเนาะค่ะเนาะตอนนี้รับอยู่ผู้เดียวแล้วก็อาทิตย์หน้าน่าจะมาอีกผู้นึงให้เขาเจ้าไปเตรียมเอกสารที่จะไปยื่นโรงเรียนเนาะค่ะเพื่อจะได้มาฝึกงานกับเฮาเนาะค่ะเนาะถามว่าเด็กหน่อยฝึกงานนี่เฮาได้รับเงินซอยเหลือบ่จริงๆเฮาได้รับเงินซอยเหลือเนาะค่ะเนาะปีแรกนะจะได้อยู่ที่500ยูโรนะเพื่อนๆต่อเดือนก็คือเฮามีเงินเดือนให้เขานี่ก็จะประมาณเฮาจ่ายเพิ่มประมาณ4ถึง500ยูโรเงินเดือนของเขาน่าจะอยู่เกือบ1,000เนาะค่ะเงินเดือนของเด็กหน่อยฝึกงานน่าจะอยู่ที่บวกทุกอย่างบวกค่าอาหารบวกค่าเดินทางแล้วก็เงินเดือนที่เขาจะได้รับนี่จะตกอยู่ที่ประมาณเกือบ 1,000 ยูโรต่อ1เดือนเนาะค่ะก็คือเฮาได้รับเงินซอยเหลือจากรัฐบาลประมาณ500ยูโรต่อเดือนคือเฮาก็จ่ายเพิ่มไปอีก500ยูโรเนาะค่ะเนาะก็คือเพื่อจะให้เด็กหน่อยฝึกงานได้รับเงินตรงนี้เนาะค่ะเนาะแล้วก็พอปีที่2นี้เฮาน่าจะได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลลดลงเนาะค่ะเนาะน่าจะอยู่ประมาณ300ยูโรแต่ว่าเงินเดือนของเด็กหน่อยฝึกงานน่าจะอยู่ซ้ําเก่าก็คือเฮาต้องจ่ายเพิ่มประมาณ 7-800 ยูโรต่อเดือนเนาะค่ะแล้วก็บวกกับที่เงินช่วยเหลือที่เขาให้มาเนาะค่ะเนาะน้ําคิดว่าปีที่3นี่น่าจะบ่ได้รับเงินช่วยเหลือแล้วก็เฮาต้องจ่ายเต็มแล้วก็เงินเดือนของเด็กหน่อยฝึกงานน่าจะอยู่ที่ประมาณนะเป็นเพื่อน 1,200 ยูโรต่อเดือนเนาะค่ะเนาะข้อดีของเด็กน้อยฝึกงานเงินเดือนของเด็กน้อยฝึกงานก็คือเฮาบ่ได้จ่ายภาษีเงินเดือนให้รัฐบาลอีกเนาะค่ะเนาะก็คือถามว่าเด็กน้อยฝึกงานนี่ซอยเหลืออีหยังเฮาได้หลายบ่มันขึ้นอยู่กับเด็กน้อยฝึกงานเนาะค่ะว่าตั้งใจทํางานบ่ให้เขามาเพื่อที่จะได้เคยรับเงินซอยเหลือหรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเด็กหน่อยฝึกงานที่มาฝึกงานกับพวกน้ำนี่เป็นคนอาหรับเนาะค่ะเนาะเป็นคนอาหรับน้ำจะบอกว่าการทํางานของเขานี่บ่ค่อยได้เรื่องปานใดบ่ตั้งใจทํางานเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเขาเป็นคนนิสัยดีเด็กหน่อยคนนี้เป็นคนนิสัยดีแต่ว่ามาทํางานนี่ก็บ่ได้ตั้งใจทํางานบ่ได้ตั้งใจที่จะรับความรู้นะแม่ค่ะเพื่อนๆแล้วก็มีแต่คําถามตลอดเวลานะเพื่อนๆคําถามทุกอย่างคําถามเก่านี่คําถามเก่ามื้อนึงถามเป็น10เทื่อจังซี่นะโดยคําถามเก่านะเพื่อนๆแล้วก็พอถามเฮาเสร็จก็หันหน้าหันหลังบ่ฟังคําตอบเนาะค่ะเนาะแล้วบ่ค่อยฟังคําตอบเลยแล้วก็กลับขึ้นมาถามอีกหาแล้วที่ต่อมาก็กลับขึ้นมาถามอีกจนพวกน้ํานี่แบบเธอถามเผื่ออีหยังบางเทื่อมันมัน
แต่มันลำคาญนะเพื่อนเพื่อนมันลำคาญถามอยู่อันเก่านั่นแหละแล้วก็เฮ็ดงานนี่ซาให้ไปหาของนี่ชั่วโมงนึงก็หาบ่แล้วเนาะค่ะย่างนี่บ่มันย่างธรรมดาเลยค่ะเพื่อนเพื่อนย่างคือเตานี่ตอกตอกบางเธอจนได้บอกว่าเธอเร็วกว่านี้ได้บ่เธอไปเร็วกว่านี้ได้บ่เธอเฮ็ดตั้งใจทำงานกว่านี้ได้บ่เธอบางที่ให้เฮ็ดงานน่ะเพื่อนๆมือนึงก็บ่แล้วน่ะแล้วก็เฮ็ดของเฮาเสียหายแบบเครื่องไม้เครื่องมือเฮาพังหมดจังซี่นะเฮ็ดแล้วก็ย้อนจังซี่นะเพื่อนๆเครื่องไม้เครื่องมือเฮาที่ของตัดเล็กเครื่องไม้เครื่องมือที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์อ่ะเฮ็ดเสร็จแล้วก็ย้อนจังซี่แหมเพื่อนๆแล้วก็บ่เคยเก็บเอาของออกมา10อย่างเก็บอยู่2อย่างสิอีก8 9อย่างจักมีใส่จังซี่นะตอนน้ําทํางานน้ําเป็นคนเก็บเนาะค่ะน้ําเป็นคนเก็บคนเบิ่งจนบางเทื่อในน้ําก็รู้สึกว่าน้ําโมโหเนาะค่ะน้ําโมโหน้ําก็บอกว่าเธอเอาออกมาแล้วเธอต้องเก็บเธอต้องเอาไปไว้หม่องเก่าเนาะค่ะเนาะเวลาให้เฮ็ดงานให้หาของจังซี่น่ะเวลาให้เฮ็ดงานเธอเฮ็ดอันนี้ได้บ่เอามาค้อนติดตะปูอยู่ไสตะปูอยู่ไสน็อตอยู่ไสจังซี่แหมเพื่อนๆน้ําแล้วบอกว่าเธอถามเผื่ออีหยังก็เลยวางสิถ้าสิใส่ฉันไปเอาให้บอกก็เลยว่าเธอรู้อยู่ว่ามันอยู่หม่องไหนเธอก็ต้องไปเอาบ่แม่นว่าจะใส่ฉันให้ไปเอาให้เธอเนาะค่ะบางทีเฮาบอกให้ล้างของสิล้างนี่ให้มันสะอาดเด้อจะเอาน้ําให้ฉันแน่จังซี่นะเธอไปเอาน้ํามาล้างให้ฉันแน่จังซี่นะสิถามสินะเลยว่าเธอฉันเป็นเจ้านายเธอนะเธออย่ามาใส่สันแบบนี้ก็เลยวางสิเธอต้องเข้าใจว่าฉันบอกให้เธอไปล้างเธอก็ต้องเอาไปล้างก็เลยวางสินะเป็นอ้าวฉันขอโทษนะสิแต่ว่าเขาบ่แม่นคนที่อารมณ์เสียบ่เคยอารมณ์เสียเลยเนาะเพื่อนๆมีแต่พวกน้ํานี่แหละบางเทื่อก็มันก็หงุดหงิดนะเพื่อนๆก็คือเฮ็ดบ่ได้ดั่งใจจังซี่แม้เพื่อนๆบ่ได้ให้เขามาเฮ็ดอีหยังที่มันแบบคือสร้างใหญ่เขาเฮ็ดก็คือเฮ็ดก็คือเฮ็ดเหมือนกันกับน้ําอ่ะทํางานเหมือนกันกับน้ําน่ะบางทีน้ํามีความรู้สึกว่าเธอเรียนสร้างมาแล้วฉันน่ะบ่ได้เรียนสร้างเลยแต่ว่าฉันมีความเข้าใจหลายกว่าเธอจังซี่น่ะบ่เธอน้ําเฮ็ดงานเร็วกว่าเขาน่ะเพื่อนๆน้ําเฮ็ดงานเร็วกว่าเขาแต่ว่าน้ําก็บ่ได้แข็งแรงซ้ําเขาดอกเขาเป็นคนหนุ่มมันบ่เวลายกของยกอันนั้นอันนี้หนักๆจังซี่ก็ต้องไปบ้านเขานั่นล่ะเพื่อนๆน้ําก็ยกได้อยู่แต่ว่ามันก็จะได้บ่โดนซ้ําเขาจังซี่นะเพื่อนๆเนาะอ่ะอันนี้ก็มาเว้าสู่กันฟังนะคะเนาะก็รับพนักงานฝึกงานก็ดีถ้าเขาทํางานตั้งใจทํางานเนาะค่ะเนาะบางที่น่ะบางที่เด็กน้อยฝึกงานของน้ําน่ะเขามาตอนเช้ามาเฮ็ดงานประมาณถึง 9:00 น. 9:00 น. จังซี่ฉันมีอีหยังสิเว้านําว่าซั่นอีหยังเกือบทุกมื้อเด้อเพื่อนๆเฮาเฮ็ดอันนี้เสร็จแล้วเฮาไปพักเนาะบางเทื่อพักก่อนเที่ยงสินะเฮาไปพักแล้วเฮาจังเริ่มต้นใหม่บางทีตอนแรกๆบ่นําก็เออเธออยากพักก็โอเคก็พักจังซี่นะบัดหลังๆมาก็เริ่มหงุดหงิดเนาะค่ะพวกน้ําเป็นเจ้านายพวกน้ําเป็นต้องเป็นคนบอกเองว่าจะพักตอนใดจังซี่นะบ่แม่นว่าให้อยากพักตอนใดเธอก็บ่แม่นมากําหนดแบบนี้เวลาเฮากําหนดงานให้เฮ็ดนี่ฉันบ่เข้าใจฉันบ่เข้าใจฉันเฮ็ดบ่เป็นตรงนี้เธอสิเฮ็ดจังได๋จังซี่นะแม่เพื่อนๆมื้อเทื่อมันก็ขาแต่เวลาพักน่ะเพื่อนๆเข้าใจบ่เข้าใจความรู้สึกน้ําบ่มื้อเทื่อมันก็หงุดหงิดนะเฮาเป็นเจ้านายเฮาก็อยากให้งานมันออกมาดีกว่านี้ออกมาเร็วกว่านี้เนาะค่ะเนาะออกทํางานตามที่แบบให้เฮาจ่ายเงินจังซี่นะเพื่อนๆเข้าใจความรู้สึกบ่คะเอ้าพญเมงแล้วไปเฮ็ดงานในพญเมงต่อกันค่ะอ่ะมาอีกแล้วค่ะแล้วก็อย่างที่บอกว่าเด็กน้อยฝึกงานน้ํานะน้ําก็บ่เคยฮ้อมากินเนาะค่ะเขาก็บ่เคยฮ้อมากินเนาะค่ะเนาะเวลาทํางานนี่เฮาทํางาน7ชั่วโมงมันบ่เพื่อนๆเฮาพัก30นาทีนี่เฮาต้องกินเขาการเป็นเฮ็ดงานก่อสร้างนี่เฮาบ่ต้องใช้กําลังมันบ่เพื่อนๆมันต้องกินเขาน่ะพวกน้ําก็บอกว่าถ้าต้องกินเขาได้บ่ฉันบ่กินดอกบ่เป็นหยังน้ําก็น้ําดื่มก็บ่ฮ้อมาบางเทื่อน้ําฮ้อมาน้ําก็เอาหากินจังซี่นะเพื่อนๆบางเทื่อคือเฮ็ดงานน่ะมันใส่กําลังมันบ่เวลาเฮาใส่ไปเฮ็ดงานนี่ตอนบ่ายๆนี่ฉันเฮ็ดบ่ได้ดอกฉันเมื่อยฉันยกบ่ได้ดอกฉันเมื่อยฉันเมื่อย
มีแต่เมื่อยจังซี่นะนั่นน่ะบอกว่าเธอรู้จักว่าเป็นหยังเธอคือเมื่อยเพราะว่าเธอบ่กินข้าวเธอบ่กินน้ําเธอต้องห่อข้าวห่อน้ํามากินเธอบ่มีเงินบอกก็เลยวางสิเงินเดือนเธอเอาไปเฮ็ดหยังก็เลยวางสิน้ําต้องบอกจังซี่เด็กน้อยฝึกงานของน้ําเพิ่นมาเรียนแม่นบ่ค่ะค่าเช่าเพิ่นก็บ่ได้เสียค่าน้ําค่าไฟนี่น้ําบ่รู้เนาะค่ะเพิ่นว่าเพิ่นได้เสียบ่น่าจะบ่ได้เสียเพราะว่าน้ําเคยถามอยู่ว่าจะว่าบ่ได้เสียเนาะค่ะว่ามีหน่วยงานที่เขาอ่ะดูแลเด็กตรงเนี้ยเขาเป็นคนจ่ายให้เนาะค่ะเนาะแล้วก็เขาได้เสียค่าอีกอย่างนึงก็คือค่าอยู่ค่ากินเท่านั้นเนาะค่ะแล้วก็ค่าโทรศัพท์เนาะค่ะเราค่าอยู่ค่ากินน่ะเพื่อนๆเงินเดือนกับ1,000ยูโรอ่ะบ่พอใส่น้ําก็เลยบอกว่าน้ําเห็นเขาบ่ฮ้อเขามากินบ่ฮ้อบ่หยังสินะเพื่อนๆน้ําก็เลยว่าเธอบ่มีงานบอกก็เลยวางสิบ่ฉันมีเงินอยู่เดี๋ยวฉันบ่กินดอกฉันบ่กินดอกจังซี่นะประมาณนี้จังซี่ว่าถ้าบ่กินแต่ว่าอย่างน้อยเธอก็ต้องห่อน้ํามากินก็เลยวางสิเวลาทํางานฉันบ่อยากได้ยินว่าเธอเมื่อยเธอเมื่อยได้แต่ว่าคันเธอกินข้าวเธอจะบ่เมื่อยจังซี่ก็เลยวางสิพวกฉันจ่ายเงินจ่ายเงินเดือนเธอให้เธอมาเฮ็ดงานบ่แม่นให้เธอมานั่งเมื่อยก็เลยวางสิหาวเพิ่นๆมาเฮ็ดงานนี่ก็มีแต่หาวเนาะค่ะหาวเวลาหิวน้ําจังซี่น้ําเธอมีน้ําให้ฉันบ่ว่าซั่นเด้น้ําเลยว่าคือน้ำจะห่อน้ำแบบนี้มากเนาะค่ะน้ำจะคือเพื่อนๆน้ำจะบ่ให้ผู้ใดมากินแมงกระแทบพญามิงแล้วก็บ่ได้กินเราก็มีห่อของเราน่ะถ้าบ่อีหลีแท้ๆน้ำก็บ่ให้พญามิงกินเนาะค่ะของไผของมันเนาะค่ะเนาะเวลาเขาหิวน้ำสิเขาก็จะมาถามเธอมีน้ำให้ฉันกินบ่จังซี่นะเนี่ยเรียกว่าปกติเราน้ำจะบอกจังซี่เพื่อนๆเวลาบริษัทใหญ่ๆหรือบริษัทงานก่อสร้างใหญ่ๆเขาจะมีน้ําให้ลูกน้องกินนะเพื่อนๆพวกน้ํานี่ห่อน้ํามาเพื่อนๆห่อน้ํามันบ่ได้หนักบ่ได้หนาเลยห่อน้ํามากินขวด2ขวดจังซี่มันบ่ได้หนักหนาน่ะพวกน้ําเลยบอกว่าผู้ฉันเป็นบริษัทน้อยเธอห่อน้ํามากินได้เธอก็ห่อแต่ว่าห่อเขาน่ะผู้ฉันบ่สามารถที่จะห่อไม่ให้เธอกินได้ก็เลยวางสิเพราะว่าฉันใจค่าอาหารกลางวันเนี่ยเธอเรียบร้อยแล้วก็เลยวางสิบ่แม่นให้เธอมานั่งหิวบ่แม่นเธอมานั่งเมื่อยในเวลาทํางานก็นะคะสิตื่นเช้ามาเพื่อนๆขึ้นรถมานี่นอนหลับค่ารถพวกน้ําขับรถมาจังซี่ก็นอนพวกน้ําก็บ่ว่าดอกค่ะแต่ว่าเฮาเป็นเจ้านายเฮาก็บ่อยากเห็นขึ้นมาแล้วก็มานอนเนาะค่ะเนาะเฮ็ดงานอยู่เฮาสั่งงานจังซี่หาวเนาะค่ะหาวหาวทุก2นาทีเวลาเฮาสั่งงานเวลาพญาเหม่งเราสอนงานจังซี่เพื่อนๆฮู้ว่าเขาจะนอนแล้วก็เอามือค้ำจังซี่แล้วก็เบิ่งญาเหม่งเราก็หายหลายเทื่อเลยได้เพื่อนๆหายหลายเทื่อแล้วก็หูฟังเพลงที่หูฟังเพลงที่หูฟังแม่เพื่อนๆเสียบใส่หูฟังแล้วก็ฟังเพลงเวลาเฮาเอิ้นอีหยังก็บ่ได้ยินจริงๆแล้วของพวกนี้มันเป็นข้อห้ามในการเฮ็ดงานก่อสร้างนะเพื่อนๆข้อห้ามเลยแต่ว่าพวกน้ําบางที่ก็อนุโลมบางที่ก็ทุกมื้อนี้บ่อนุโลมแล้วค่ะบอกว่าเป็นข้อห้ามเอามาเพราะว่าเวลาน้ําพวกน้ําเอิ้นอีหยังสิบ่ได้ยินเนาะค่ะเนาะเอิ้นใส่เอิ้นหยังก็บ่ได้ยินเวลามันมีอันตรายพวกน้ําคือเป็นหยังคือเป็นข้อห้ามเนาะค่ะพอบางที่ในเขตงานก่อสร้างมันมีเครื่องไม้เครื่องมือมันหลายบางทีอันนั้นตกอันนี้ตกเขาต้องเอิ้นใส่กันแม่นบ่ค่ะเพื่อนๆแล้วอันนี้ใส่หูฟังน้อยๆมาเขาเอิ้นก็บ่ได้ยินเพราะเขาบอกว่าบ่ให้เอาหูฟังมาเอาหูฟังอันใหญ่ๆแม่เพื่อนๆหูฟังอันใหญ่ๆเป็นที่สวมแบบเนี้ยเอามาเนาะค่ะพวกนักกระโปรงมันเอามาบ่ได้ก็เลยมันเป็นคอห้ามแล้วพวกฉันเนี่ยบ่ได้ต้องการให้เธอมาฟังเพลงอันเธออยากฟังเพลงเธอก็นอนอยู่บ้านฟังเพลงอยู่บ้านก็เลยว่าสินะบางทีต้องบอกจังซี่นะเพื่อนๆบอกไปได้อาทิตย์นึงเอาหูฟังหน่อยมาอีกละอาทิตย์ที่แล้วก็เอาหูฟังหน่อยไม่จนพวกน้านี่บอกว่าเธอนี่บ่มีความรับผิดชอบอีหยังเลยก็เลยว่าสินะแต่ว่าน้ำนี่เป็นคนที่แบบเวลาเฮ็ดงานน้ำอยากให้เฮ็ดงานที่มันตั้งใจกว่านี้มาเพื่อนเข้าใจบ่ค่ะเพื่อนๆเวลาน้ำไปทํางานอยู่ไสก็สร้างน้ำจะเป็นคนที่ตั้งใจทํางานหลายกว่านี้อันนี้บอกไปแล้วเป็นร้อยเทื่อก็บ่เฮ็ดน้ำจักเทื่อสิมาเพื่อนๆอ้าวจมให้เพื่อนๆฟังเนาะค่ะเนาะบางเด็กน้อยฝึกงานบางคนก็ดีบางคนก็เป็นจังซี่นะเพื่อนๆแต่ว่าถามว่าญาเหม่งเราติดต่อสัญญาบ่อันนี้ก็แล้วแต่เล่าเนาะค่ะน้ําถ้าเป็นน้ําน้ําบ่เอาเนาะค่ะเนาะน้ําบ่เอาถ้าเป็นน้ําน้ําบ่ก็บ่ได้ถ้าเป็นน้ําน้ําบ่เอาน้ําบอกเขาพร้อมเนาะค่ะถ้าเฮ็ดงานแบบนี้ถ้าฉันเป็นหัวหน้าฉันบ่เอาเธอก็เลยวางสิ
เพราะว่าเธอเฮ็ดงานบ่เข้าท่านามก็บอกแบบนี้เธอเฮ็ดงานแล้วเวลาเฮาบอกกว่าเอาเวลาเริ่มงานนะสิพวกนั้นนัด 7:15 เนาะค่ะ 7:30 ก็บ่ออกมาเนาะค่ะจะเป็นบาร์ตี้ตลอดนะคะถ้าบอกไปจังซี่บอกไปเอามือรุ่นมาอยู่ดอกค่ะมา 7:15 เวลาไปฮอดนี่ก็จะเห็นบางเทื่อก็เห็นบางเทื่อก็บ่เห็นส่วนบางเทื่อนั้นคือว่าเขาบ่มีความรับผิดชอบอีหยังเลยเนาะค่ะเนาะสําหรับเด็กฝึกงานของคนนี้เนาะค่ะเนาะนามนี่บ่ปื้มปานใดเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเขาเป็นคนนิสัยดีนะเป็นคนนิสัยดีบ่ก้าวร้าวเวลาเฮาบอกเวลาเฮาด่าสิเฮาต้องด่าให้เพื่อนๆมันด่าก็บ่ฟังมันด่าก็ยังยิ้มบุ่ยๆอยู่จังซี่นะจนบางเทื่อจะโอ้จังสิสั่งสิสอนว่าจังได๋เนาะค่ะแล้วจังอยากให้เขาได้วิชาแต่ว่าเขาก็บ่เอาจังซี่นะเอามื้อนี้นํากะสิขอตัวขอจบวิดีโอไว้เท่านี้เด้อเพื่อนๆแล้วก็พอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะสําหรับมื้อนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย